สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งนะคะวันนี้คุณปู่พาคุณแม่ทองคูณไปอาบน้ำมานะคะตัวดำมาเลยนะคะไปขัดสีชวีวันนะคะไปแต่งสวยให้นางนะคะวันนี้ wow. เพิ่งกลับมานะคะก็คุณปู่ก็พาเดินเล่นด้วยนะคะออกกำลังกายตอนเย็นนะคะอือขี่ภูใหญ่คักเลยขี่ภูไปแล้วเมื่อเศร้าคนเอาหญ้ามาให้กระถามว่ามันทองบอกเพิ่นว่าอยากให้ทองเหมือนกันนะคะยังดูไม่ออกเลยนะคะดูยากมากเลยนะคะแม่ทองคูณวันนี้ได้เดินออกกำลังกายนะคะถึงบ้านก็จะกินหญ้าแบบชิวๆหน่อยนะคะนี่พ่อใหม่ก็กำลังเอาพันหญ้าขึ้นใส่รถไว้อยู่นะคะไปไว้ปอกนะคะแล้วก็จะนำไปปลูกต่อไปนะคะนี่ทุกคนว่าติดนี่เป็นพันหญ้านะคะพันหญ้าที่เราปอกเมื่อเช้านะคะไว้เมื่อเช้าเพิ่งได้บางส่วนนะคะอันนี้ก็คือเตรียมเอาไปไว้ปลูกนะคะแม่ทองคูณเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวมาให้พี่ๆ FC ลุ้นกันนะคะว่าแม่ทองคูณจะมีน้องให้น้องแฝดหรือเปล่านะคะแต่ก็คนพี่น้องควานช้างส่วนมากจะมาทักนะคะว่าแม่ทองคูณท้องนะคะแต่เราก็ยังไม่กล้ารับปากนะคะว่าจะท้องหรือไม่ท้องนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณปู่กันพูดถึงอดีตแม่ทองคูณตอนท้องน้องทองคำทองแท่งนะคะอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็นปลายย่านะคะปลายย่าที่เราปอกนะคะแล้วก็ตัดออกตัดส่วนปลายออกนะคะส่วนใบตายที่เราเอาออกมาก็เอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกข้างหน้าดินตรงที่เราปลูกนะคะไม่ยายหิวแห้งแล้วไม่ยายพอไปลงในสระมานะแม่นมองนี่บ่แม่นมองบ้านตะเหลิมบ่ตะเหลิมนี่แหละเปียวเห็นอยู่แต่ว่าแต่ผู้ใดเห็นแต่ขื่นน้ําโอ้ลงไปฮอดตู้ลุกชีดินเลยเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้ดูนะคะตอนแม่ทองคูณเล่นน้ํานะคะโอ้โหว่าพาไปอาบลงน้ําที่สระการบินไทยนะคะได้3วันแล้วอากาศร้อนมากนะคะร้อนติดกันมาหลายวันแล้วนะคะไม่มีฝนนะคะแต่งสวยให้นางนางสวยมากเลยนะคะตอนนี้ต่อไปเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะลุ้นซิว่าข้างในท้องอวบๆของแม่ทองคูณเนี่ยจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะอุ้ยมาก ำลังกินหญ้าเลยตอนนี้รถไถจะมาไถสวนให้นะคะตอนนี้คุณปู่คุณย่าก็ทำการปลูกหญ้านะคะอยู่ที่บริเวณข้างบ้านกับหลังบ้านนะคะแล้วก็เหลือฝั่งข้างหลังยังไม่ได้ไถนะคะก็ได้รถไถของ
พ่อวีนะคะพ่อน้องแสนคูณนะคะมาถ่ายให้ยังรอยังรออ่ะแม่ทองคูณไม่กลัวรถไถเลยค่ะยืนกินเฉยเลยนะช้างบางเชือกจะกลัวรถไถนะคะย้ายมากินฝั่งนี้นะคะหลบรถไถไปดูสาวใหญ่กินหญ้ากันคุณปู่เดินไปแล้วนะคะทิ้งแม่ทองคูณไว้กับแม่แป๋วสองคนนะคะอย่าไปไหนนะฮะขึ้นข้อนี้นะอุ้ยไปสิกะฮะที่ให้คืนอีลีนี่นะโอ้ยพี่แคทพี่แคทท้าแม่อะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะโอ้ขอลองผ่านแล้วดิมาดูแม่เปียวนะนะคะขึ้นช้างนะคะครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกของแม่ทองคูณนะคะครั้งแรกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะผิวไหมสูงกว่าน้องไข่มุกอีกอะว่าจะผิวไหมว่าจะผิวไหมนะคะเราท้านะคะแม่แป๋วเลยจัดให้นะคะให้พี่ให้พ่อไหมแสดงก่อนเรามาดูนะคะจะรอดหรือจะร่วงนะคะต้องรอดสิคะมาดูนะคะการขึ้นช้างของแม่แป๋วนะคะแม่ทองคูณใจดีโอ้โหยกดันดังเร็วเร็วโอ้โหรอดนะคะรอดได้ความทุลักทุเลนะคะสูงมากเลยค่ะสูงมากสูงมากไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันคะเดินเลยค่ะเดินนี่เป็นการทดลองขี่เฉยๆนะคะเป็นยังไงคะทุกคนครั้งแรกนะคะจะเป็นทางตรงขูดขามันอ่ะข้างหลังจะเป็นทางล่างอยู่ไม่กี่ลูกเคยขึ้นแต่น้องไข่มุกนะคะตัวเล็กๆนะคะลองมาขึ้นแล้วลองมาขึ้นแม่ทองคูณบ้างใหญ่มากครับกว้างมากแม่ทองคูณใจดีนะคะแม่แป๋วกลัวไหมคะกลัวค่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะสูงมากถอยถอยถอยรับคำท้าแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะให้พี่แคทมากี่บ้างนะคะรับคำท้าค่ะขี่น้ำเพชรไปหาทองคำใช่ไหมแม่แป๋วก็จะขี่มาคนละครึ่งทางโอเคโอเคดูคนสั่งช้างนะคะจะไปไหนเนี่ยไปเอื้อไปเร็วไปเร็วสั่งภาพไปเร็วไปตามพ่อใหม่เลยลูกโอ้ยลูกคนวะกินแบบอะไรอร่อยนะคะควานพาไปหรือช้างพาไปช้างพาไปเสียวมากค่ะเสียวมากเป็นยังไงคะแล้วเวลาลงจะลงยังไงอ่ะพ่อใหม่ดูอะไรพ่อใหม่ดูอะไรคะนี่บ่นมีใครอยู่ข้างในบ่นมีเขาบอกว่ามีดินบ่ยอมเมื่อไรนั่นๆๆๆเออๆๆๆจะเงินดินอยู่นี่ดิเออของยำเพชรก็เหมือนแบบนี้ตอนนั้นวันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะเทปพิเศษนะคะพี่แคทมาภาคให้นะคะวันนี้ท้านะคะก็รับคำท้าแบบใบนะคะมาภาคให้กินมากเลยนะคะ
ขี่ช้างตัวเล็กแล้วก็ขี่ช้างสนุกกว่าขี่ไข่มุกไหมสนุกอยู่นะสนุกไข่มุกมันก็อยู่ซื่อๆแม่อันนี้เขาจะนิ่งอยู่นะคะดูหูนี่ค่ะแม่เป็นอย่างแบบนี้แหละนี่ตัวหูอยู่ซื่อดูหูเขาคำจะเผือกเหมือนแม่นะคะดูหูนะคะขาวๆเหมือนเผือกเลยหูนะคะเป็นตาบกขี้ดื้อดื้ออยู่แอบดื้ออยู่นะคะเด็กสีขาวเด็กงามจะให้พ่อใหม่ผิดช่องนะคะเอาให้ลงก่อนค่อยผิดเอาให้ลงก่อนเอาลงมาไหมไม่ต้องดูตอนลงหรอกลงค่ะเอาลงมาไหมเดี๋ยวให้ขี่เล่นก่อนก็ได้นะคะอย่าเสียงสั่นอย่าเสียงสั่นลงมาลงมาขี่ใหญ่ลงอีกนะลงมาเนาะขึ้นเอาเอาไปลงกับยูนี่แล้วจะไปบ้านไปบ้านไหนโอ้ลองมึงหาลงได้มาโต๊ะจับไปดีเลยเนาะจับแบบเดิมที่ขึ้นเอาแล้วสูงยังไงขายังไม่ได้เนี่ยมันลงหมดอุ้ยมันลงก่อนไม่ได้บ่จะให้มันขึ้นก่อนแล้วเข้าไปลงเนี่ยก็ต้องยืดขาลงมาจังหน่อยคำหูไว้น้ำเลยคำต้องบักหูน่ะปกติตรงหลุดออกมาเลยโอ้เขามีสองพักให้เหยียบมันบอกให้ขึ้นเนาะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างเสร็จพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ